สวัสดีจ้ามาเจอเจ๊ตุ๋ยกันอีกแล้วจ้าคลิปนี้เป็นคลิปในการเที่ยวพาโลเนลล่าพาร์คอยู่นะจ๊ะนี่คือน้ำตกในบ้านเขานะของมิสเตอร์จอร์จสายโบราณส่วนนี้คือที่เขาสร้างมาเอาไว้สำหรับชมน้ำตกจ้ะซึ่งยังเก็บไว้อยู่เลยจนถึงปัจจุบันนี้น้ำตกสวยมากเลยเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาเจอสิ่งนี้ได้นะน้ำไม่ใสอาจจะเป็นว่ามาเจอพวกหินพวกดินแล้วออกสีแดงนี่คือสร้างมาตั้งแต่ปี1933นะยังเก็บไม่ได้ขนาดนี้เลยเพื่อนๆดูสิเป็นที่นั่งโต๊ะหินที่นั่งหินยังเก็บไม่ได้ทุกวันนี้ในส่วนนี้เขาเรียกว่าคีกไลท์ไว้สำหรับตกปลาจ้าจะมีป้ายบอกว่าห้ามยืนหรือบริเวณนี้อันตรายเป็นส่วนปิกนิกนะส่วนปิกนิกของมิสเตอร์จอร์จสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆโต๊ะหินเก้าอี้หินนะยังเก็บอนุรักษ์ไว้ทุกวันนี้เจ๊ยอมรับเลยว่าเขารักษาไว้จริงๆธรรมชาติไม่ทำลายจะมีป้ายบอกนะห้ามว่ายน้ำเพราะมีจระเข้จะมีภาษาจีนด้วยเพื่อนเห็นไหมเป็นคำเตือนของรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์จ้ะควีนส์แลนด์กัฟเวอร์เมนต์